กลาจบเรื่องนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเรื่องใหม่แต่ท่านไม่ต้องห่วงอาจจะไม่ใช่เรื่องบ่อนการพนันผมอาจจะเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ในเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเพราะฉะนั้นอย่าเน้นเรื่องบ่อนการพนันเท่านั้นส่วนเดือนเมษาพฤษภาผมอาจจะวกกลับมาเรื่องการพนันอีกก็ได้ท่านก็อย่าเย็นใจวันนี้ขอแถลงข่าวเรื่องทำไมตำรวจไม่พบบ่อนและนักการเมืองถึงโง่การออกมาให้ข่าวเรื่องบ่อนการพนันของผมนั้นทำเพื่อให้ข้าราชการตำรวจตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการทำงานเพื่อประเทศชาติเช่นเดียวกับการต่อต้านคอร์รัปชันที่ต้องพึ่งพาข้าราชการเป็นกลไกสำคัญบ่อนการพนันก็เช่นกันครับถามว่ามันชัดซะชัดอย่างนี้ชาวบ้านร้านตลาดเขารู้กันหมดไม่ต้องไปหาที่มาที่ไปของเงินในตู้เสื้อผ้าหาไม่เจอหรอกครับถ้ายากอย่างนั้นแค่บ่อนการพนันที่ชัดเจนไปถามทีไรเขาก็บอกว่ามีแต่ตำรวจหาไม่เจอตำรวจไปเจอก็บอกเป็นบ่อนวิ่งตำรวจไปเจอก็บอกเป็นบ่อนการกุศลวันปีใหม่เทศกาลหรือว่าเป็นบ่อนเล็กหนักๆเข้าบอกไม่มีบ่อนเลยผมเชื่อว่าวันนี้ตำรวจก็ส่งผลรายงานไปที่ผบ.ชน.ไม่มีบ่อนในพื้นที่เพราะอะไรฮะผมทราบดีฮะว่าในไม่ช้าบ่อนการพนันเหล่านี้ก็จะเปิดขึ้นตามปกติผมให้เวลาไม่เกิน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ทุกบ่อนก็เปิดตามปกติอิทธิพลของบ่อนการพนันแทรกซึมไปทุกที่แรกๆผมไม่เชื่อครับว่าเอ๊ะบ่อนการพนันจะมีอิทธิพลอย่างนั้นหรือแต่ปรากฏว่าผมเชื่อแล้วครับเพราะทันทีที่นักการเมืองอย่างคุณพร้อมพงษ์พูดว่าคุณชูวิทย์จะดิสเครดิตรัฐบาลท่านอย่าลืมนะครับว่าเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วเมื่อผมเปิดเผยเรื่องบ่อนรัชดาก็มีสื่อมวลชนตั้งคำถามกับผมว่าผมรู้กันวางแผนร่วมมือกับสารวัตรเฉลิมในการโยกย้ายผบ.ตร.วิเชียรหลังจากนั้นท่านผบ.วิเชียรก็ไปจริงๆท่านเพลียวพันมาผมได้รับการต่อว่าอย่างมากมาบัดนี้ผมก็ยืนยันว่าผมทำหน้าที่ของผมก็มีคนมาดิสเครดิตผมอีก